ที่บูธของช้างอันวันนี้ในงานมอเตอร์โชว์2024มีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้ผมพาทุกคนไปชมกันนะครับอย่างแรกเลยที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่คืออวตารวันวันหลายคนอาจจะเรียกอวตาร11แต่ถ้าหากชื่อตามประเทศจีนจริงๆเขาจะเรียกเป็นวันวันนะครับหรือว่า11อวตาร11ที่จัดแสดงอยู่ณตอนนี้เป็นพวงมาลัยขวาด้วยนะครับแบรนด์อวตารถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความสูงขึ้นนะมีความพรีเมียมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์ของ Dpol ที่ทางฉางอันนำมาทำการตลาดในบ้านเราก่อนหน้านี้ที่มาบอกอย่างนี้มีรถมาให้ชมนะแต่ยังไม่ขายถ้าเขาจะขายจริงๆก็สักราวๆกลางปีนี้ครับตั้งแต่ช่วงมิถุนาเป็นต้นไปจนถึงกรกฎาคมเราน่าจะทราบข้อมูลได้สเปคบ้างราคาบ้างช่วงนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแต่ถ้าหากใครอยากจะได้รถยนต์ SUV ขนาดใหญ่ไซซิ่งของตัวนี้เกือบ5เมตรนะครับก็สามารถมาดูได้อวตารได้รับความร่วมมือกันระหว่างช้างอันแล้วก็ CATL นะครับดูแลแล้วก็พัฒนาร่วมกันจนออกมาเป็นโปรดักต์ตัวนี้อวตารวันวันถือเป็นโปรดักต์ตัวแรกของแบรนด์อวตารส่วนอวตารวันทูที่เป็นแกรนด์คูเป้ตัวนั้นยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเขามีอวตารวันทูมาแสดงแต่ในงานรอบนี้จะไม่มีนะฮะอวตารวันวันจะมีแสดงอยู่2สีนะตอนนี้คือสีเทาแล้วก็สีบอกเขียวๆฟ้าๆอยู่โซนด้านหลังนะครับสามารถมาดูได้ตัวเบาะภายในของเขานะจะมีทั้งรุ่นที่เป็น4เบาะแล้วก็5เบาะไม่แน่ใจว่าที่ประเทศไทยจะเอารุ่น4เบาะเข้ามาขายหรือเปล่าสำหรับเรื่องของการพรีวิวทั้งอวตารวันวันแล้วก็อวตารวันทูผมเคยทำคลิปไว้ให้ชมแล้วก็ตามไปดูกันได้ครับแต่เราไปดูผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เขาเปิดตัวแล้วก็เปิดราคากันในงานครั้งนี้จะเป็นอะไรไปดูกันต่อครับฝั่งของ Dpol ครับในรอบนี้ทั้ง S07 และก็ L07 มีการเพิ่มรุ่นย่อยขึ้นมาอีกอย่างละหนึ่งรุ่นฝั่งของ S07 ที่เป็นรถยนต์ SUV นะครับเดิมทีก็จะมีรุ่นเดียววิ่งได้480กิโลเมตรแต่รอบนี้ครับเขานำรุ่น L ขึ้นมาจำหน่ายด้วยนะครับโดย S07L นะครับราคาจะสูงขึ้นมากว่ารุ่นก่อนหน้าอยู่ที่ 100,000 บาทครับราคาจะจำหน่ายณตอนนี้อยู่ที่1,499,000 ถามว่าความแตกต่างกับรุ่นก่อนหน้าคืออะไรคันนี้จะวิ่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นแบตเตอรี่มาพร้อมขนาด 79.97 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับเป็นแบต NMC นะฮะทำระยะทางสูงสุดได้ที่560กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แต่ตัวเรื่องของพละกำลังครับจะน้อยลงในรุ่นก่อนหน้าที่เขาขายในประเทศไทยนั้นพละกำลังอยู่ประมาณ250แรงม้าแต่รุ่นนี้ครับจะดรอปลงมาหน่อยเหลือที่218แรงม้าทำให้ได้ระยะทางที่ไกลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับออปชันอะไรต่างๆยังมีความคล้ายคลึงกันสำหรับ S07 ตามท้ายด้วย L นะครับและอีกรุ่นหนึ่งครับในฝั่งของ L07 เดิมที L07 นั้นรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยเป็นรุ่นที่ทำระยะทางได้500กว่ากิโลเมตรนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ที่เอามาเป็นรุ่นย่อยลงมาอีกเป็นรุ่นที่ระยะทางต่ำลงเขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะสามารถทำราคาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับรุ่น L07 จะมีต่อท้ายที่ชื่อว่า S F ที่ย่อมาจาก Standard นะครับ L07S ตัวนี้จะมาพร้อมแบตเตอรี่ชนิด LFP ครับความจุ 58.89 กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำระยะได้อยู่ที่475กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับแล้วก็แรงม้าอยู่ที่218แรงม้าเอาง่ายว่าคันนี้ราคาถูกลงพละกำลังของมอเตอร์ลดลงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เล็กลงวิ่งได้ใกล้ขึ้นนั่นเองแต่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับราคาของ L07S ตัวสแตนดาร์ดตัวนี้นะครับอยู่ที่ 1,239,000 นะครับหากเปรียบเทียบกับรุ่น L07 ที่ขายก่อนหน้านี้ราคาจะอยู่ที่ 1,329,000 นะครับ132กับ123นะฮะก็สามารถมาดูได้ฟังก์ชันอะไรคล้ายๆกันแตกต่างกันที่ราคาแล้วก็ระยะทางการวิ่งนะครับแต่อีกหนึ่งน้องเล็กครับที่เปิดตัวในรอบนี้คือน้องลูมินเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ไฮไลท์เด็ดเลยของฉางอันในรอบนี้เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนี่คือรถยนต์ไฟฟ้าไซส์มินิเขาเรียกว่ามินิ EV ที่ชื่อว่าลูมินเขาตั้งฉายาว่าลูมิน for everyoneคือทุกคนสามารถเข้าถึงรถยนต์คันนี้ได้ลูมินนะฮะจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2รุ่นรุ่นแรกจะสามารถชาร์จแบบ AC ได้เท่านั้นคือชาร์จแบบไฟบ้านราคาจะอยู่ที่ 479,000 บาท
ตัวนี้เขาจะเรียกว่า Rumin L แต่ถ้าเป็นรุ่นอีกรุ่นนึงครับที่สามารถชาร์จ DC ได้เขาจะเรียกว่า Rumin L DC ราคาของตัวนั้นจะอยู่ที่ 499,000 บาทนะครับผมเล่าสเปคของคันนี้ให้ได้ฟังนะครับสำหรับ Rumin ทั้ง2รุ่นเลยนะทั้ง Rumin L แล้วก็ Rumin L DC มาพร้อมความยาวของตัวรถ 3,270 มม.ครับความกว้าง 1,700 มม.และความสูง 1,590 มม.ฐานล้ออยู่ที่ 1,980 มม.ครับแล้วก็ความสูงใต้ท้องรถจะอยู่ที่150มม.น้ำหนักตัวรถเปล่าอยู่ที่920ถึง925ในรุ่น Rumin L และ Rumin L DC ตามลำดับครับแล้วก็มีจำนวนที่นั่ง4ที่นั่งตัวนี้เป็น2ประตูเรื่องของแบตเตอรี่ครับความจุของ Rumin L อยู่ที่ 27.98 ของ Rumin L DC อยู่ที่ 28.08 ต่างกันเพียงเล็กน้อยเอาง่ายว่าจำซะราวๆ28กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่101กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดสปอร์ตตัวนี้พละกำลัง48แรงม้าครับและระยะทางวิ่งนะครับสามารถทำได้อยู่ที่301กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับมาดูดีไซน์กันแบบเร็วๆถ้าหากว่าเรามองดีๆมันจะเป็นเหมือนหน้ายิ้มแต่ง่วงนอนด้านล่างตรงนี้ที่เป็นช่องลมที่ผ่านเข้าไปนะครับจะเหมือนปากที่เรายิ้มแต่ตรงนี้ครับเหมือนตาแต่ตาเนี่ยจะง่วงๆส่วนไฟหน้าเป็นไฟหรี่แบบ LED ครับมีเล่นกิมมิกตัวนี้ด้วยให้เหมือนเป็นเปลือกตานะครับมันก็เลยจะมองว่าเหมือนรถคันนี้ง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาเลยพรีวิวอะไรของเราเนี่ยทางน้องนนท์ทำไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเล่าเรื่องอะไรต่างๆนะฮะแต่อันนี้ผมพาดูเร็วๆเป็นอย่างไรพอร์ตการชาร์จจะอยู่ฝั่งหน้าด้านขวานะนี่เปิดออกมาเห็น AC ครับนี่ไง DC มาแล้ว CCS 2 Comboในประเทศจีนก่อนหน้านี้ลูมินน่ะมีเฉพาะรุ่นที่เป็นชาร์จ AC เท่านั้นแต่ว่ามาขายไทยเนี่ยใส่ DC เข้ามาด้วยกำลังการชาร์จ AC 3.3 ครับส่วน DC 48นะครับก็สามารถเดินทางข้ามต่างจังหวัดได้ล้อ16นิ้วนะฮะ165/70 R14 ดูลายล้อแม็กครับอันนี้เป็นเหมือนฝาครอบนะเป็นล้อกระทะแต่มีครอบเข้าไปโลโก้ลูมินอันนี้เป็นแบบลายคล้ายๆแบบดอกไม้ซากุระนะครับตัวยาง ESL R01 เป็นไซลุนโอ้ไม่เคยได้ยินก็น่าจะเป็นยางโลเคอลอย่างจีนนะฮะมาดูในตัวของประตูครับคันนี้มีทั้งหมดอยู่3ประตูคือซ้ายขวาอย่างละ1แล้วก็ด้านหลังเป็นประตูแบบแฮชแบ็กที่เปิดขึ้นมาได้มือจับของเขานะครับดีไซน์แบบราบเรียบเราต้องกดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นแล้วภายในเองจะมีรูกุญแจที่เป็นกุญแจฟิสิคอลอยู่ด้วยนะเผื่อว่ามันจะต้องขันแบบฉุกเฉินดึงออกมาอย่างนี้ประตูขนาดใหญ่ครับดูดิขนาดใหญ่เลยนะผมมายืนอยู่ตรงประตูค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับเข้าออกง่ายแผงประตูก็ใหญ่เหมือนกันมีที่วางของอาจจะวางมือถือก็ได้ใส่ของช่องนี้ใส่ของช่องนี้แล้วก็มีเบาะคู่หน้าเป็นแบบแมนนวล นะครับไม่ใช่ไฟฟ้าสามารถเลื่อนปรับได้อันนี้พับออกมาอย่างนี้แล้วเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารเข้าไปตอนหลังได้เดี๋ยวเราดูภายในของลูมินดิไซซิ่งจะเป็นประมาณไหนผู้ชายความสูง165ซมนะครับเดี๋ยวจะลองปรับระยะที่แบบรู้สึกว่ากำลังพอดีเวลาที่เราจะขับรถนะครับคือพื้นที่ที่ใต้เบรกนะครับมีเข้าไปค่อนข้างลึกแล้วเขาดีไซน์ให้โล่งเลยระหว่างที่นั่งซ้ายแล้วก็ขวานะครับระหว่างคนขับกับคนนั่งประมาณนี้อันนี้ผมเซตโพซิชันของผมนะอันนี้คือเฮดรูมที่เหลือนะครับประมาณสัก1กำปั้นเบาะไม่สามารถปรับความสูงได้อันนี้ปรับเอนได้อย่างเดียวปรับเอนแบบนี้นะครับแต่ไม่สามารถปรับความสูงได้เบาะผมว่าเกือบเล็กสำหรับตัวผมนะถ้าคันนี้จริงๆซิตี้คาร์ผมว่าน่าจะเหมาะกับผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะนั่งกำลังพอดีตัวพวงมาลัยปรับไม่ได้นะครับพวงมาลัยจะฟิกอยู่อย่างนี้แล้วเราต้องวัดระยะเองว่าระยะที่เราจะขับประมาณเท่าไหร่อันนี้มือผมอยู่ประมาณนี้ได้ประมาณนี้แล้วก็พวงมาลัยของเขานะฮะเป็นตัดด้านล่างตรงนี้ครับด้านบนกลมๆและเล่นสีล้อกับสีเบาะตรงนี้ด้วยนะแล้วตรงเนี้ยมันเหมือนดีไซน์แลบลิ้นออกมาด้วยแลบลิ้นเหมือนตัวการ์ตูนอะไรประมาณนี้ครับพวงมาลัยก็สามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงปรับสั่งการด้วยเสียงได้รับสายวางสายได้นะครับส่วนนี้แล้วก็บริเวณคอนโซลนะครับวัสดุตรงนี้เป็น PC แข็งอันนี้ก็แข็งครับแต่หลังคาก็เหมือนเป็นไม่ใช่ผ้านะแต่เป็นคล้ายๆนุ่มๆหน่อยๆนะครับที่บังแดดนะครับบังแดดด้านหน้าของคนขับไม่มีไฟนะแต่วัสดุเป็นผิวนุ่มครับถอดออกมาได้อย่างนี้ได้
ส่วนด้านข้างนะครับเป็นกระจกเหมือนกันแต่ไม่มีไฟเหมือนกันเช่นเดียวกันนะฮะมีจออยู่ด้านหลังพวงมาลัยด้วย1จอก็จะบอกระยะทางที่วิ่งได้บอกโหมดบอกพลังงานที่ใช้ในปัจจุบันบอกแบตเตอรี่ที่เหลือบอกสถานะว่าตอนนี้เราเข้าเกียร์เป็นยังไงแล้วก็ค่าคอนซัมชันเรทว่าเราขับไปแล้วกินพลังงานเท่าไหร่ต่อ100กิโลเมตรนะครับมีจออยู่ตรงกลาง1จอนะครับมีคาร์เนวิเกชันได้ด้วยนะมี FM AM ก็เป็นฟังก์ชันเบสิกพื้นฐานสำหรับหน้าจอของ infotainment ส่วนตรงกลางเองตรงนี้นะครับเป็นคอนโทรลพวกแรงลมว่าเราจะเปิดพัดลมสำหรับระบบระบายอากาศปรับอากาศยังไงนะครับเปิดแอร์คอนดิชันเพิ่มความเย็นมีปุ่มสตาร์ทสต็อปด้วยแล้วก็ปุ่มให้อากาศไหลเข้าอากาศเวียนอยู่แล้วก็ให้ลงเท้าหรือว่าพุ่งใส่หน้าประมาณนี้อันนี้มีปรับระดับไฟสูงได้ด้วยนะจอแอร์แบบเมนวลครับอยู่ฝั่งนี้สามารถปรับได้นี่นะครับที่ด้านหน้าไม่มีพื้นที่เก็บสัมภาระที่เราเรียกว่าโกลฟบ็อกซ์หรือว่าเก๊ะไม่มีแต่ตรงนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆแล้วก็สามารถยัดโทรศัพท์มือถือเข้าไปได้มีพอร์ต USB A ชาร์จ1อันแล้วก็คอนโซลกลางแบบลอยครับเป็นเกียร์แบบหมุนมี RND เปิดปิดกระจกอยู่บริเวณตรงกลางนี่เราต้องกดตรงนี้เพื่อที่ให้กระจกขึ้นนะครับกระจกเป็น1ชั้นบานใหญ่นะครับกดล็อกได้ด้วยอยู่บริเวณตรงกลางเช่นเดียวกันมีเบรกมือแบบแมนนวลนะฮะอยู่บริเวณโซนนี้เดี๋ยวผมอยากจะลองเข้าไปนั่งข้างหลังมานั่งข้างหลังละอึ๊บก็จะประมาณนี้ฮะเบาะไม่ชันผมว่ามันกระโดดขึ้นมานิดเดียวค่อนข้างน้อยนะฮะไม่ได้ชันขึ้นมาเพื่อรองขาตรงนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครขาสูงๆอาจจะนั่งไม่สบายแต่แน่นอนเพราะว่าคันนี้มันเน้นใช้งานในเมืองใกล้ๆนะครับถ้าอยากจะให้มันขารองเราอาจจะต้องลงอย่างนี้นี่ตัวน่องของเราค่อยจะลงมาถึงตรงนี้นะครับเป็นเบาะผ้าครับพื้นที่ด้านหลังมีใส่ของได้มีพอร์ต USB A ตรงนี้ด้วยในการชาร์จนะครับมาดูอีกโซนตรงนี้หน่อยถ้าผมมานั่งฝั่งนี้แล้วเบาะของคนเนี้ยเขาเลื่อนมาค่อนข้างที่จะชิดเหลือ1กำปั้นด้านหลังเป็นกระจกปิดนะครับกระจกปิดทึบหลังคาเป็นหลังคาทึบนะฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูบริเวณโซนด้านหลังเห็นบอกว่าคันนี้สามารถพับเบาะได้ด้วยเราดูซิว่าพับเบาะมาแล้วมันจะกว้างขนาดไหนครับด้านหลังไฟท้ายสลิปปี้ไอเหมือนกันด้านบนมีเล่นตัวนี้ด้วยแดงๆแล้วก็ตรงนี้รอบๆก็เป็นสีแดงนะครับโลโก้ลูมินเล็กๆโลโก้ฉางอันด้านล่างแล้วก็โลโก้ลูมินอยู่ตรงนี้อีกด้วยเฮ้ยลูมินตรงนี้ตัวไอมีสีแดงๆด้วยนะครับที่เปิดนะฮะไม่ใช่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้นี่เปิดขึ้นมาเป็นฝาท้ายแบบแมนนวลนะแล้วก็เปิดขึ้นอย่างนี้มีกล้องด้านหลังด้วยนะฮะกล้องด้านหลังด้วยแล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็เบาะนะคือถ้ากระเป๋าเดินทางใบเล็กผมว่าใส่ได้ซื้อของจ่ายตลาดใส่พื้นที่ตรงนี้ได้ความยาวถ้าสมมติพับเบาะธรรมดาเบาะตั้งอย่างเงี้ยอันนี้คือ iPad mini 1อันนะยังไม่ชนยังไม่ชนนะครับก็ประมาณสักเกือบ1ศอกครับราวๆนี้แต่ว่าถ้าอยากจะได้กว้างๆแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้แล้วก็พับไปก็จะสามารถใส่พวกกระเป๋าเดินทางได้คือถ้าใช้งาน1คนเป็นหลักๆน้องๆบ้างนักศึกษาหรือว่าใครก็ได้ที่อยากจะใช้รถยนต์คันนี้ในบริเวณใกล้ๆบ้านในระยะที่เราขับวันนึงไม่เกิน100กิโลเมตรเอาไปขับทำงานเนี่ยรถเล็กขับง่ายจอดง่ายมี DC ให้เลือกด้วยก็เป็นอีก1ออปชั่นสำหรับลูมินมาลองดูได้มีหลายสีให้เลือกครับมีทั้งหมดด้วยกัน5สีได้แก่สีเหลืองครับสีชมพูสีเขียวสีขาวแล้วก็สีเทาส่วนสีภายในนะครับจะมีอยู่2สีคือสีเทาอ่อนส้มที่คันที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสีเทาดำส่วนราคานะครับก็สตาร์ทเริ่มต้น 479,000 บาทสำหรับรุ่น L และรุ่น LDC อยู่ที่ 499,000 บาทนะครับมาชมได้ที่บูธของฉางอันครับปิดท้ายบูธของฉางอันอีก1คันที่ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับตอนแรกผมไม่คิดว่าคันนี้เนี่ยจะมีพวงมาลัยขวาแต่เห็นอยู่ตรงนี้ครับในงานเนี่ยเอามาแสดงละนี่คือ CD701 อันนี้อาจจะไม่ใช่ชื่อทางการที่เขาจะมาทำตลาดนะครับคันนี้เขาอยู่ในภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าชื่อหยวนแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นชื่อ Global Name ชื่อว่า Nevo นะฮะเราอาจจะเรียกคันนี้ได้ว่า Nevo CD701 ก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนชื่อไปมากกว่านี้ก่อนหน้านี้ที่พวกเราเห็นจะเป็นรถคอนเซปต์คาร์เขาจะเป็นการดีไซน์ตัวรถที่ผสมผสานกันระหว่างรถยนต์ SUV บวกกระบะกระบะจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันแต่ให้ดูกระจังหน้านะครับเราจะเห็นว่ามันดูมีความเป็นฟิวเจอริสติกมากยิ่งขึ้นไฟหน้าที่เราเห็นเป็นรูปตัว C แล้วมีเส้นเล่นยาวนะครับตั้งแต่ซ้ายไปขวานะมีกล้องด้านหน้าฟอนต์บัมเปอร์ช่องระบายอากาศต่างๆแล้วคันนี้
คนมองว่าเห็นมันละมุนละไมอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคันเล็กไหมไม่เล็กนะครับเพราะว่าไซซิ่งของตัวเขานะฮะคันนี้ความยาว5เมตรเลยนะแล้วก็ความกว้าง 1,970 มม.ความสูง 1,630 มม.ฐานล้อยาวถึง 3,100 มม.เลยทีเดียวด้านข้างตรงนี้เป็นซุ้มล้อจะเล่นเป็นลายเปียโนแบ็คสีดำๆล้อที่เขาให้มาเห็นไหมโลโก้ของ Nevo หรือว่าชี่หยวนนะครับในภาษาจีนแล้วล้อที่ให้มาตัวยางเป็น265ครับ45ล้อขนาด21นิ้วยางของ Michelin Pilot Sport SUV คันนี้ผมเช็คข้อมูลมาแล้วถ้าจะเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยเขาจะจัดรถยนต์คันนี้เป็นเซกเมนต์ของรถยนต์ SUV มีกล้องด้านข้างตรงนี้นะครับมีกล้องตรงนี้ด้วยส่องไปข้างหน้ากล้องตรงนี้ส่องมาด้านข้างจะช่วยในเรื่องพวกระบบ ADAS และระบบขับขี่นะครับมือจับประตูเป็นแบบราบเรียบนะฮะก็กดเข้ามาอย่างนี้เพื่อดึงออกและสเกิร์ตตรงนี้นะครับตัวที่ติดประตูออกเป็นแนวสีวาวแต่ด้านนี้ครับเป็นสีด้านนะครับที่ด้านด้านนะครับโอเคนี่อย่างที่เห็นอยากจะให้ทุกคนมาส่องอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันเดี๋ยวผมพาทุกคนส่องดูนะภายในของเขาเห็นไหมครับว่าคันนี้พวงมาลัยขวาแล้วนะด้านขวาเนี่ยเป็นก้านสำหรับการเข้าเกียร์ผมเห็น D N R แล้วมีตัว P นะฮะมีตัวหน้าจอหลังพวงมาลัยเนี่ยจะเอาไว้เป็นเซ็นเซอร์ไว้ตรวจจับคนขับแล้วหน้าจอกลางนะครับลักษณะ UI จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ D พอมากๆเลยแล้วก็คอนโซลกลางที่ใช้เป็นแบบลอยด้วยนะมีที่วางชาร์จที่วางแก้วมีช่องเก็บของแล้วก็มาพร้อมเบาะหนังคาดว่าอาจจะปรับอากาศได้ด้วยนะครับเอาง่ายว่าถ้าเป็นรุ่นไหนที่คล้ายดีพอดีพอมีตัวนี้ก็อาจจะมีด้วยนะครับคันนี้เป็นแบบ4ประตูแล้วก็มีอีก1กระบะด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์อย่างที่ผมบอกไงคันนี้เป็นรถยนต์ SUV ก็จริงแต่ความโดดเด่นของเขาเนี่ยสามารถเปิดฝาท้ายได้เหมือนรถกระบะแล้วด้านบนตรงนี้มันสามารถเลื่อนได้ด้วยคือถ้าสมมุติว่าเราปิดฝาท้ายขึ้นมานะแล้วหลังคาตัวนี้มันจะสามารถปิดเข้ามามันจะกลายเป็นรถยนต์ SUV ดีๆคันหนึ่งนี่เองแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเอาไปเซิร์ฟก็ได้หรือเอาไปขนของหรืออะไรก็ตามแต่เขาลองเซตอัพจำลองสถานการณ์ออกมาเดี๋ยวจะขนของเข้าไปแล้วไปแบบแคมปิ้งอะไรเงี้ยก็สามารถทำให้มันเป็นลักษณะแบบนี้ได้มันเป็นเหมือนไฮบริดเนาะผสมผสานกันนะครับเป็นรถยนต์ที่แปลกอีกคันหนึ่งที่เราเห็นไม่นึกว่าจะมาขายในประเทศไทยแต่มีความเป็นไปได้สูงเพราะเราเห็นพวงมาลัยขวาอยู่แล้วสำหรับเรื่องของราคาสเปคทางการจัดจำหน่ายยังไม่รู้นะตอนนี้เดี๋ยวสักราวกลางปีครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวไหมมิถุนากรกฎาคมราวๆนี้หรืออาจจะช้ากว่านี้ก็ได้หรืออาจจะไปโผล่มอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีก็ได้เช่นเดียวกันแต่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของฉางอันที่เขานำมาแสดงให้พวกเราดูกับ CD 701หรือว่า Nevo CD 701นั่นเองนะครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่27มีนาคมเป็นต้นไปจนถึง7เมษายนนะครับใครว่างๆก็สามารถมาชมงานนี้ได้บูธฉางอันมาดูครับมีรถหลากหลายรุ่นทั้งที่ขายแล้วก็ที่เอามาโชว์มาสอบถามโปรโมชั่นที่ทางบูธได้นะครับมาชมรถสวยๆเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ผมจะมีคลิปสรุปรวมรถยนต์ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์เลยนะครับโพสต์ไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วตามไปดูกันได้เลยจะได้ดูว่าบูธไหนมีอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ